สวัสดีครับมาดูที่กลุ่มนาโต้นาโต้โตออกถแถลงอย่างเป็นทางการนะพี่น้องว่ารับสวีเดนกับฟินแลนด์เป็นสมาชิกของนาโต้แล้วแล้วก็จะระดมพลทุกๆุกประเทศนะพี่น้องที่เป็นสมาชิกของนาโต้ประมาณสักสามแสนนายตามที่เลขาธิการนาโต้เขาถแถลงว่าสามแสนนายเอาไปปะทะก,กับรัเสเซียกะจะปราบรัเสเซียนะพี่น้องเอาจริงเอาจังแล้วตอนนี้ เมื่อก่อนเราใช้โซลา่ามันเลยช้าไปนิดนึงตอนนี้ใช้ดีเซลแล้วใช้ G P S แล้วไม่รู้จะร้อนแรงหรือเปล่าก็ถือว่าช้านะพี่น้องตั้งแต่เกิดสึกสงครามมาตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้เพิ่งรู้สึกตัวว่าตัวเองต้องทําอะไรสักอย่างแล้วจริงๆสามแสนนายถ้าหากยิงขีปนาวุธไม่เป็นเนี่ยก็ประโยชน์มันจะน้อยนะสามแสนนายถ้ายิงขีปนาวุธไม่เป็นหรือยิงอาวุธที่มันร้ายแรงไม่เป็น กาเจ้าสามแสนนายไปปะทะกับรัสเซียนี่มันไม่ได้นะมันต้องใช้ขีปนาวุธรุ่นเดียวกันกับที่รัสเซียเขาใช้เขาใช้ DM21 b m ยีเขาใช้อุลากันเขาใช้ขีปนาวุธต้องใช้อาวุธชนิดเดียวกันถึงจะตอบโต้ได้ถ้าเกิดสามแสนนายไปไปที่ไหนสามแสนนายไปตะวันออกของยูเครนหรือไม่คงไม่ตะวันออกยูเครนทั้งหมดนะสามแสนนายเนี่ยน่าจะตามแนว ชายแดนระหว่างประเทศต่างๆที่อยู่ติดกราเซียนะไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ประเทศเอสโตเนียลิทัวเนียรัสเวียประเทศแถบนี้ใช่ทั้งหมดพี่น้องต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมพร้อมกระจายไปตั้งแต่นนตั้งแต่ฟินแลนด์ลงไปถึงเอสโตเนียรัสเวียลิทัวเนียนนไปถึงโปแลนด์แล้วก็จะมีบางส่วนหรือเปล่าที่ไปที่ยูเครนจริงๆสามแสนนายนี่ ขอเปลี่ยนเป็นรถ b ขอเปลี่ยนเป็นเนี่ยตัวนี้พี่น้อง m 2 7 0เนี่ยตัวเนี้ยถ้าได้ m 27 0ถ้าได้ m 2 7 0ตัวนี้นะทหารไม่จำเป็นต้องถึง3 0 0แสนก็ได้พี่น้องเนี่ยถ้าได้ตัวนี้กับคีบันอาวุธนะประมาณสักแสนหนึ่งก็พอทหารแสนนายกับคีบันอาวุธกับ m 270็กับคีบนอาวุธเนี่ยสองอย่างนี้ก็ น่าจะเพียงพอพี่น้องสองอย่างน่าจะเพียงพอสามแสนถ้าเอาเป็นทหารลาบถ้าเอาเป็นทหารลาบปืนประจำตัวปืนประจำกายพร้อมที่จะลบกรัเซียมันก็คงไม่ไหวพี่น้องเพราะว่ารัสเซียเขาไม่ได้ใช้ทหารลาบออกรบเขาใช้ขีปนาวุธซัดเข้ามาเราต้องใช้อาวุธชนิดเดียวกันที่จะตอบโต้กรัเสเซียได้รัเสเซียเขาใช้ขีปนาวุธเขาใช้ b m เ1 b ม2 7บมก็มีประมาณอยู่ สามสี่อย่างนี่พี่น้องมีประมาณแค่สามสี่อย่างถ้าหากกลุ่มนาโต้อเมริกาก็ดีใช้รุ่นนี้พี่น้องประมาณสักพันคันเนี่ยพันลำเขาเรียกพันลำสัตตอบโต้กันแบบเดือดเดือดนะคิดว่าน่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีพี่น้องเพราะตัวนี้มันยิงได้ไกลประมาณสักสามสิบโลเจ็ดสิบโลไปถึงสามร้อยโลถ้าใช้รุ่นนี้ แต่เจ้าลุนนี้สัตว์ก็ไปตรงๆซสัตเ์้าไปไกลไกากตบตัวรัสเซียตลบตลบไปอ้อมตลบไปด้านหลังเขาอย่าไปปะทะตามแนวชายแดนที่รัเสเซียเขากําหนดถ้าเราไปปะทะตามแนวชายแดนที่รัเสเซียแนวหน้าเท่ากับว่าเราต้องลบตามเกมของรัสเซียนะไปปะทะตามแนวหน้าพอเราเข้าไปรัเสเซียเขาก็ยิงขีปนาวุธเข้ามาพอเราเข้าไปรัเสเซียเขา,าก็ยิงขีปนาวุธเข้ามาเขายิงข้ามหัวมาเลยนะ อ่ะอย่างทหารที่อยู่แนวหน้าตามแนวชายแดนจังหวัดต่างๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นลูฮันโดเนตมาริียบอลสอปนเซียออรชาเคอร์ซอนเขายิงข้ามหัวไปเลยนะพี่น้องอ่ะแนวหน้านมีทหารรัเสเซียกับทาหารยูเครนก็ประทะกันอยู่เขายิงข้ามหัวไปเลยนะเขายิงข้ามหัวมันก็ไปตกน่นไปตกตัวเมืองตัวจังหวัดน่นพอไปตกตัวเมืองตัวจังหวัดยูเครนก็ กระจายกาลังบางส่วนไปลบบางส่วนไปกู้ภยัยเนี่ยกาลังมันก็เลยกระจัดกระจายมันเล่นตลบหลังเราก็ต้องเล่นตลบหลังทําเหมือนเหมือนที่เขาทํานั่นแหละเขาเล่นตลบหลังเราก็ต้องเล่นตลบหลังแล้วค่า,ชาใช้จ่ายจะเอามาจากไหนใช่ไหมค่าใช้จ่ายก็ลบชนะรัสเซียบ่อน้ํามันบ่กการรัสเซียก็มีอยู่เอามาแบ่งกันดีก็เมื่อก่อน เยอรมนีแพ้สงครามก็ยังเห็นไปแบ่งกันอยู่เมื่อก่อนเยอรมีฮิตเลอร์แพ้สงครามเขาก,กแ็แบ่งเยอรมันเป็นสองสองประเทศนะพี่น้องมีตะวันออกกับตะวันตกต้นเรื่องก็มาจากฮิตเลอร์แพ้สงครามแหละเขาถึงได้แบ่งเยอรมันออกเป็นสองส่วนส่วนตะวันออกน่าจะเป็นของสหภาพโซเวียตดูแลส่วนตะวันตกน่าจะเป็นของยุโรปตะวันตกกลุ่มประชาธิปไตยเขาเป็นคนดูแล นั่นแหละต้นเรื่องที่เขาแบ่งเยอรมันออกเป็นสองประเทศตะวันออกกับตะวันตกก็มาจากแพ้สงครามันนั่นแหละตอนแพ้สงครามฮิตเลอร์แพ้สงครามทําไมถึงแบ่งเยอรมันได้ใช่ไหมแบ่งเอาไปคนละชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นถ้าหากกลุ่มนาโต้กับยุโรปตะวันตกชนะสงครามทําไมจะไปทำไมจะแบ่งเอาบอก,การาดบ่อน้ํามันของรัเสเซียไม่ได้มันต้องแบ่งเอาได้สิเอาไปชดใช้ค่าปฏิมากรรมสงครามที่ไป ระเบิดใส่ยูเครนเสียหายย่อยยับมาต้องจัดการต้องยึดเอานั่นแหละนั่นแหละคือทรัพย์สินที่จะต้องเอามาชดใช้ค่าเสียหายให้ยูเครนและประเทศไหนที่ส่งกำลังเข้าไปช่วยสนับสนุนก็แบ่งกันไปดีแบ่งกันไปหารไปให้มันสมส่วนกันว่าส่งกำลังเท่าไหร่ส่งอาวุธเท่าไหร่ต่อไปนี้กลุ่มยุโรปตะวันตกอาจจะได้ใช้การธรรมชาติการธรรมชาติที่ บ่อของรัสเซียในราคาที่ถูกลงดีไหมหนึ่งได้ใช้ของถูกสองได้ปรับอันตรพานประเทศชาติก็จะอยู่อย่างสงบสุขรัเสเซียก็จะได้เป็นประชาธิปไตยเหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกได้สามเด้งเลยหนึ่งได้ซื้อกาซธรรมชาติแนักในราคาที่ถูกสองได้ปรับอันตรพานของของโลกสามรัเสเซียก็จะได้เป็นประชาธิปไตย เผอๆรัเสเซียก็อาจจะแตกไปอีกนะอดีเจียาภาพโซเวียตแตกได้ทําไมรัสเซียจะแตกไม่ได้ถ้าลองหากกลุ่มนาโตหรือกลุ่มประเทศต่างๆที่สนับสนุนให้สนับสนุนยูเครนเนี่ยถ้าลองจัดหนักๆจัดเต็มๆเนี่ยใช้ m 2 7 0เกน์ีย่ยซัดเข้าไปตรงๆเลยไม่ไม่ต้องไปประทะที่แนวหน้าถ้าเราประทะที่แนวหน้าเท่ากับว่าเราลบตามเกมของรัสเซียเราลบตามเกมรัสเซียนะ แต่ถ้าเรายิงข้ามหัวไปเลยยิงข้ามหัวไปเลยตรงไหนที่ฐานทัพรัสเซียอยู่ยิงข้ามหัวไปเลยรัเสเซียมันจะได้เกิดสับสนนะถ้าเรายิงแบบนี้คือเราก็ต้องลบนอกเกมนอกกติก,กาตามที่รัสเซียกําหนดถ้าขืนไปลบอยู่แนวหน้าเท่ากับว่าถ้าเกิดรัสเซียยิงข้ามหัวก็ต้องมาแบ่งกําลังทหารออกไปดูแลคนที่บาดเจ็บใช่ไหมต้องเอาทหารไปดูแลบ้านเมืองที่ได้รับผลกระทบ ไปปฐมพยาบาลไปกู้ภัยไปกู้ซากตึกซากมนุษย์เราก็เสียกําลังทหารไม่ใช่เสียมันก็ทําให้เราต้องแบ่งกําลังทหารออกไปอีกหลายส่วนใช่ไหมแต่ถ้าเรายิงข้ามหัวไปเลยก็ลองดูดิยิงข้ามหัวทานรัสเซียไปเลยยิงข้ามหัวไปก็ลองดูดเสียรัสเซียมันจะปั่นป่วนไหมมันก็ต้องปั่นป่วนที่เรานี่ปั่นป่วนอยู่ตอนนี้เป็นเพราะว่าเราทําตามเกมของรัสเซียเราต้องทํานอกเกมนอกกติกา ยิงข้ามหัวไปเลยเมื่อก่อนอาวุธที่เสียเปรียบอยู่ตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าอาวุธของยนะูเครนน่ะมันยิงได้ใกล้อาวุธไม่แรงพอถ้าเกิดได้สักเจ็ดสิบกิโลแปดสิบกิโลหนึ่งร้อยกิโลอ่ะยิงเหมือนเหมือนรัสเซียยิงอะ่ะรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้ามาแล้วก็ตอบโต้เหมือนทําเหมือนรันเสเซียทุกอย่างเลยอะ่ะก็ลองดูดิสามสิบแปดประเทศจะมาแพ้รัสเซียประเทศเดียวก็ลองดูดิ กำลังพลที่บอกว่ามีสามแสนหลายคนก็ว่าเขาส่งไปรเรียงเขาบอกว่าเขาเตรียมการน,นะพี่น้องเขาเตรียมการทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวดีๆจากนาโต้พี่น้องเขารับสวีเดนกับฟินแลนด์เป็นสมาชิกของนาโต้แล้วก็พร้อมส่งกําลังสามแสนไปประทะกําลังสามแสนไปปะทะกับรัสเซียกําลังสามแสนมาจากไหนก็มาจากประเทศสมาชิกนาโต้พี่น้องสามสิบกว่าสามสิบเศษเศษสามสิบประเทศที่เป็นสมาชิกนาโต้ก็เอา สามแสนแปหันหาร,หารบอกลบคูณหารเรียบร้อยได,ได้คนเท่าไหร่ก็นั่นแหละคือกําลังพลสามแสนสามแสนเน,นี่ต้องวางตามแนวชายแดนนะพี่น้องแนวชายแดนของรัสเซียแล้วก็บางส่วนก็ต้องมาแนวหน้าของยูเครนแต่ถ้าเราใช้ BM เนี่ยแต่แต่ถ้าเราใช้เอ็มสองเจ็ดศูนย์เนี่ยแล้วก็ใช้ขีปนาวุธเนี่ยกาลังพลสามแสนแทบไม่ต้องใช้เลยพี่น้องเนี่ยมาใช้รุ่นนี้กับขีปนาวุธซัดเข้าไปโอกาสชนะก็มีสูงโอกาสจบไปก็มีสูง อย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องเสียทหารเยอะถ้าจบไปประชาชนก็เดือดร้อนน้อยลงครับผมคลิปนี้ก็ข่าวดีๆจากนาโตประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ